บ้านพักพลเอกสุรยุทธ์บนเขาใหญ่เที่ยงซึ่งเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะใช่เมื่อวานนี้ถูกรื้อถอนทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวบ้านแล้วก็ตัวพื้นที่ทั้งหมด21ไร่เนี่ยได้ถูกส่งมอบคืนให้กับกรมป่าไม้ไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็บอกว่าจะพยายามพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไปนะฮะคือบ้านพักของท่านจุดชมวิวต่างๆเนี่ยนะฮะมันราบหมดเลยอ่ะคือตอนนี้ถ้าเข้าไปดูจะเหลือแต่ซากปรักหักพังเท่านั้นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังเหลือไว้นะครับโอ้ยนี่เลยอย่างที่เห็นกรมป่าไม้ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะเรียบร้อยครับชาวบ้านแถวๆนั้นก็ตุ้มๆต่อมๆว่าจะต้องโดนแบบเดียวกันหรือไม่ประการใดแต่กรมป่าไม้บอกว่ามันแยกแยะได้ครับนะฮะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้บนเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษเพราะมันมีคดีความกันแปลงอื่นๆก็อย่าเพิ่งไปตกใจก็จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะทางฝั่งชาวบ้านบนนั้นก็บอกโอ้โหนี่การเมืองทำให้พวกเขาเดือดร้อนก็ยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับและเราก็กลับมาพูดถึงแถวๆนั้นเนี่ย